นะครับยังเป็นเหตุการณ์ที่ต้องติดตามต่อเนื่องเรื่องเมาเท่นบีผับที่สัตหีบชลบุรีเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุเนี่ย13ศพค่ะแล้วต่อมาเสียชีวิตตามมาต่อเนื่องอย่างที่ผมเคยตั้งข้อสังเกตผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังกันมากๆและต้องเป็นกำลังใจให้มากๆก็คือคนที่ใส่ท่อช่วยหายใจคือหายใจเองไม่ได้แล้วร่างกายถูกไฟไหม้ 60-80% มันมีความเสี่ยงเรื่องการสูญเสียน้ำในร่างกายการติดเชื้อและแน่นอนเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ทราบว่าผู้เคราะห์ร้ายรายที่18เสียชีวิตตามไปนะคะก็คือน้องมายหรือคุณสิริวรรณอายุ17ปีค่ะน้องเสียชีวิตลงเมื่อเวลา 3:14 นาทีที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติที่ปทุมธานีค่ะพี่ชายโพสต์ข้อความไว้อาลัยนะคะ RIP น้องเสียแล้วพี่รักหนูนะไปเป็นนางฟ้าตัวน้อยบนสวรรค์นะหนูไม่ต้องทรมานแล้วนะหนูย้อนไปดู Facebook ของพี่ชายเมื่อวานนี้เราขออนุญาตที่จะนำภาพมาเสนอพี่ชายบอกไม่ต้องปิดอยากให้นำเสนอภาพน้องตอนที่ยังไม่ได้เกิดไฟไหม้ค่ะตั้งแต่ภาพนี้ค่ะเป็นภาพตั้งแต่หลังเกิดเหตุใหม่ๆเลยนะคะพี่ชายเดินทางไปเฝ้าอาการน้องที่โรงพยาบาลและโพสต์ภาพนี้เป็นภาพโทรศัพท์มือถือกับกระเป๋าของน้องสาวอย่างที่เห็นนะคะสภาพก็คือเปรอะเปื้อนไปหมดเลยนะคะหลังจากนั้นพี่ชายก็ทยอยอัปเดตอาการน้องเป็นระยะมีโพสต์นึงบอกว่าหมอบอกน้องโดนไฟไหม้ระดับ3ตอนนี้ใส่เครื่องช่วยหายใจทำได้แค่รักษาตามอาการน้องความดันต่ำหมอบอกว่าในอนาคตถ้ายังให้ยาอยู่น้องอาจไตวายเฉียบพลันและหัวใจหยุดเต้นผมตรงนี้นิดนึงต้องยาแก้ปวดแล้วก็ยาความดันค่ะท่านผู้ชมน้องรู้สึกตัวนะและมีอาการเจ็บปวดนะถึงต้องให้ยาแก้ปวดและหมอบอกว่าอนาคตจะให้ยาอยู่น้องอาจจะไตวายและหัวใจหยุดเต้นก็เลยถามว่าถ้าน้องหัวใจหยุดเต้นหมายถึงถามกับครอบครัวค่ะจะปั๊มหัวใจช่วยไหมถ้าปั๊มอาจจะยื้อได้30นาทีญาติเลยตัดสินใจไม่อยากให้น้องทรมานหมอก็เลยจะไม่ให้ยาน้องและรอน้องจะหมดลมหายใจไปเองต่อมาพี่ชายอัปเดตอาการว่าน้องถูกไฟไหม้เท่าไหร่มากกว่า 80% ค่ะอาการหนักคือหนักมีอาการไตวายมีแผลติดเชื้อด้วยมีเลือดข้างในปอดแผลเบิร์นหรือว่าแผลไหม้เนี่ยทั้งตัวตับไหม้ด้วยค่ะเพราะว่าน้องสูดดมควันเข้าไปจำนวนมากแล้วถึงขั้นที่คุณหมอตัดเท้าข้างขวาออกเพราะว่าเลือดไหลเวียนไปไม่ถึงทำให้เนื้อตายจำเป็นจะต้องตัดออกไม่ให้มันลามไปอวัยวะส่วนอื่นแต่ถึงแม้จะตัดเท้าออกแล้วก็ตามก็ยังต้องคอยเฝ้าระวังตลอดเวลาขออนุญาตครอบครัวนำมาเสนอก็เพราะอะไรเราจะเห็นเลยนะครับว่าความทุกข์ทรมานท่านผู้ชมฮะอาการหนักไตวายใช่ไหมแผลมันติดเชื้อเลือดข้างในปอดแผลที่มันเบิร์นทั้งตัวและแม้กระทั่งตับไตข้างในตับเนี่ยไหม้เพราะสูดควันเข้าไปมากต้องตัดเท้าขวาออกพอเลือดมันไม่ไปเลี้ยงที่ขาเนี่ยเนื้อมันจะตายพอเนื้อมันตายปุ๊บถ้าไม่ตัดมันจะลุกลามท่านผู้ชมสุดท้ายน้องก็จากไปแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งพี่สาวของน้องมายบอกกับนักข่าวนะครับว่าก่อนเสียชีวิตอาการน้องมายอายุ17ค่อนข้างแย่ลงโรงพยาบาลโทรมา3รอบความดันต่ำพยายามให้ยาแต่ไม่สอบสนองต่อยาจับความดันกับชีพจรไม่ค่อยได้หลักก็คือติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็ติดเชื้อที่แผลแล้วก็ที่บอกนะฮะก่อนเสียชีวิตครอบครัวได้คุยกับน้องแค่ในวันที่รักษาตัววันแรกตอนที่ยังอยู่ที่ชลบุรีที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ก่อนจะย้ายไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ปทุมธานีพี่สาวบอกว่าตอนนั้นน้องรู้สึกตัวแต่พูดไม่ได้เพราะใช้ท่อช่วยหายใจมาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ซึ่งมีห้องควบคุมเรื่องเกี่ยวกับเชื้อแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถจะยื้อเอาไว้ได้รวมน้องตัดขาขวาค่ะแล้วก็มีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็ความดันต่ำค่ะคุณหมอให้ยาไปแล้วไม่ตอบสนองน้องเขาเข้าไปที่กระเดดได้ยังไงพอรู้ปะเหมือนเขาไปกับเพื่อน3คนค่ะแต่ว่าอีกคนนึงอ่ะเขาออกมาได้ส่วนอีกคนนึงเขาเสียชีวิตที่เกิดเหตุค่ะแต่ว่าคนนั้นเขาอายุ18แต่ว่าน้องสาวเขาอายุ17ท่านผู้ชมฮะพี่สาวบอกนะครับว่าเมาเท่นบีจ่ายเงินเยียวยามาเบื้องต้นเมื่อ6สิงหาเป็นเงิน 10,000 จากนั้นครอบครัวมีปัญหาค่าใช้จ่ายพยายามติดต่อไปแต่ติดต่อไม่ได้ทางเมาเท่นบีติดต่อมาอีกทีหลังจากทราบว่าน้องเสียชีวิตเมื่อวานนี้ก็เดี๋ยวคงต้องตามดูกันต่อวันเกิดเหตุเป็นยังไงตูน
วันเกิดเหตุเนี่ยพี่สาวเล่าให้ฟังนะคะว่ากลุ่มน้องไปเที่ยวกันทั้งหมด3คนค่ะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1คนก็คือนางสาวพรหมพรภูลสวัสดิ์อายุ18ปีส่วนตัวน้องมายเนี่ยบาดเจ็บอาการสาหัสเพื่อนอีก1คนอายุ18ปีเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตนะคะคือหนีรอดออกมาได้วันนี้ครอบครัวจะไปรับร่างน่าจะไปรับแล้วตอนนี้เพื่อจะนำไปทำพิธีทางศาสนาที่สัตหีบในช่วงบ่ายแสดงความเสียใจอีกครั้งนึงท่านผู้ชมฮะมีผู้ที่รอดชีวิตและตอนนี้เราก็ต้องภาวนาให้ปลอดภัยเป็นภาพซึ่งเป็นภาพสัญลักษณ์ของเมลเทนบีอยู่เหมือนกันตอนที่วิ่งออกมาจากสถานบันเทิงเมลเทนบีแล้วไฟมันลุกติดออกมาแล้วก็วิ่งผ่านหน้าโทรศัพท์มือถือที่บันทึกภาพเมื่อวานนี้มีการขอรับบริจาคเลือดใช่ค่ะเธอคนนี้คือคุณปลาหรือว่าคุณรัตดาวันนะคะปรากฏว่ามีผู้ใช้ Facebook ชื่อชนาการอุ่นใจเป็นญาติของคุณปลาค่ะออกมาโพสต์เปิดรับบริจาคเลือดให้คุณปลาโดยบอกว่าต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนทีมข่าวสอบถามไปยังคุณพ่อของคุณปลาบอกว่าเรื่องการโพสต์ขอรับบริจาคเลือดเนี่ยเป็นความหวังดีของกลุ่มญาติที่ได้รับฟังความคืบหน้าที่คุณหมอแจ้งมาว่าคุณปลาต้องเข้ารับการผ่าตัดทีนี้ตอนนี้ญาติรวมกันแล้วใช่มั้ยใช่คือสรุปว่าคุณพ่อบอกอย่างนี้ว่าอาจจะฟังผิดด้วยความเป็นห่วงก็เลยรีบโพสต์กันไปแต่ว่าคุณพ่อก็ขอบคุณทุกคนที่มาบริจาคเลือดส่วนอาการคุณปลาคุณพ่อบอกว่ายัง 50-50 นะคะคุณหมอยังต้องดูแลใกล้ชิดค่ะนี่ฮะขอให้หายนะครับขอให้ปลอดภัยผ่านช่วงเวลาที่หนักที่สุดในชีวิตไปให้ได้ปลานี่เป็นสัญลักษณ์ของเหตุการณ์นี้จริงๆท่านผู้ชมถ้าเรานึกภาพที่หลายท่านถามเข้ามาอย่างที่ผมบอกไปส่วนกรณีน้องคิมสาวเวียดนามพี่สาวของน้องคิมปัจจุบันอยู่ที่เวียดนามเอาเรื่องราวของน้องไปโพสต์กระทั่งมีคนที่เวียดนามบริจาคเงินล่าสุดดูเหมือนว่ายอดบริจาค 130,000 บาทแล้วนะใช่ค่ะคือตอนแรกเข้าใจว่าได้ที่เวียดนามสังคมโซเชียลเวียดนามบริจาคกันมาคิดเป็นเงินไทยได้ 70,000 แต่ล่าสุดนะคะเพื่อนของน้องคิมที่อยู่ในเมืองไทยชื่อคุณอภิญญามงคลศิลป์บอกว่ายอดอยู่ที่ 130,000 แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะไปเอาไปจ่ายค่ารักษาของโรงพยาบาลเอกชนที่รักษาตอนแรกก็ไม่ครอบเบอร์นะใช่เพราะ 500,000 กว่าก้อนนึงแล้วอีก 100,000 กว่าอีกก้อนนึงนะอ๋อขอให้คิมปลอดภัย